สวัสดีครับห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนมมีเทคโนโลยีพื้นฐานในการค้นหาระดับเบส DNA ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์จีโนมทรานสคริปโตมของสิ่งมีชีวิตฐานข้อมูลระดับเบสจีโนมนี้สามารถนำมาวิเคราะห์ศึกษาหน้าที่ของยีนหาความแตกต่างของจีโนมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตลอดจนความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในแง่มุมต่างๆของสิ่งมีชีวิตอีกทั้งเรายังมีงานวิจัยในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลการทำจีโนไทปิ้งด้วยเครื่องหมายโมเลกุลแบบต่างๆเช่นไมโครซัตเทไลท์และสนิปมาร์เกอร์แล้วนำความแล้วนำเครื่องหมายโมเลกุลเหล่านั้นมาหาความสัมพันธ์กับลักษณะที่เราสนใจเพื่อประโยชน์ในการใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามที่เราต้องการเทคโนโลยีที่ห้องปฏิบัติการของเรามีการพัฒนาขึ้นและทำงานอยู่ปัจจุบันนี้ยังมีอีกอันคือการสร้างห้องสมุดจีโนมที่มีชิ้นส่วนของ DNA ขนาดใหญ่ใน Back และ Phosmid Vector ซึ่งมีประโยชน์มากในการโครงการประเภท Genome Sequencing และการสร้างแผนที่พันธุกรรมแบบกายภาพและใช้ในการโคลนยีนในบริเวณของจีโนมที่เราสนใจได้หากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเรานะครับขอบคุณที่สนใจชมครับ